วันครอบครัววันที่เท่าไหร่สำหรับในประเทศไทยกำหนดให้วันครอบครัวตรงกับวันที่14เมษายนของทุกปีซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยเป็นช่วงเวลาที่คนไทยไม่ว่าจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนก็มักจะนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และไหว้ขอพรพ่อแม่โดยใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งการกำหนดให้วันสงกรานต์ตรงกับช่วงเทศกาลดังกล่าวก็เพื่อให้สมาชิกภายในครอบครัวได้มีโอกาสพบกันอย่างสะดวกนั่นเองวันครอบครัวไทยได้รับการกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2532ในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนหวันโดยคุณหญิงสุภัตตามาสดิษฐ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้เสนอมติให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการกำหนดให้ทุกวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวหลังจากนั้นจึงได้รับการอนุมัติและประกาศใช้วันครอบครัวไทยเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2533และใช้สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน